ครับวันนี้มารีวิวอีก1คันนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเป็นรถ Toyota Camry ปี2015รุ่น 2.0G นะครับตัวนี้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เท้าที่เปิดฝาท้ายด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับก็ใช้เท้าสัมผัสใต้เซ็นเซอร์นะครับรถก็จะเปิดเองโดยที่เราจะมีชุดนะครับที่จะช่วยยกฝาโครงท้ายนะครับจากปกติเนี่ยรถฝาโครงจะไม่เปิดขึ้นเองนะครับเราจะเปิดขึ้นได้แล้วก็คันนี้ติดตั้งจอ iTouch ด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งจอ iTouchตอนนี้รอบูทเครื่องนะครับสวยงามครับตอนนี้ก็จะพามาดูว่าตัวจอ iTouch ตรงรุ่นของ Camry โฉมตั้งแต่ปี2012ถึง2015เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับฟังก์ชันการทำงานนะครับก็คอนโทรลแอร์ก็คงได้เหมือนเดิมนะครับสามารถควบคุมแอร์ที่หน้าจอได้เลยแล้วก็การปรับเสียงเนี่ยก็ปรับสามารถปรับที่ตัวพวงมาลัยเดิมได้นะครับฟังก์ชันหลักๆก็ยังอยู่ครบนะครับก็คือฟังก์ชันการนำทางนะครับใช้ของ Google Map ได้เลยมิลเลอร์ลิงก์ก็ใช้ได้นะครับเป็น built-in มิลเลอร์ลิงก์สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดกล่องเพิ่มเข้าไปนะครับเรื่องของฟังวิทยุก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ USB ก็ใช้ได้นะครับสามารถโหลดลงเครื่องแล้วก็เปิดได้หรือจะเปิดผ่าน USB ได้เลยใช้ช่องเดิมของรถนะครับการติดตั้งไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับเพลงก็มิวสิกก็โหลดลงแล้วก็เปิดได้เหมือนกันหรือเปิดผ่าน USB ได้เลยก็เลือกไฟล์โหลดลงมาในเครื่องแล้วก็เปิดผ่านแอปต่างๆได้เลยนะครับเปิดหนังโหลดหนังลงเครื่องได้เลยครับถ้ามีทางเลือกอื่นคุณไม่โทรไปกวนไม่นายช่วยฉันตั้งหาอีกอย่างสามารถเพิ่มลดเสียงได้ขอบคุณที่มาช่วยก็ได้เลิกสะบัดตรวจลุกแล้วอีกคนที่ให้ไปรับดีใจจนเนื้อเต้นก็ซูมได้ดีได้ลูกชายฉันครับใช้งานง่ายครับเปิดการ์ตูนให้เด็กๆดูได้ต่อมาก็จะเป็นแอปแอปพลิเคชันนะครับก็มีพวกจู๊ก LINE YouTube Play Store ก็โหลดแอปต่างๆที่เราต้องการเข้ามาได้เลยนะครับ